ค่ากระต่ายตรวจสุขภาพตรวจอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอนัทของโรงพยาบาลสัตว์พรีเมียร์มาไขคำตอบนี้กันครับสวัสดีครับผมหมอนัทจากโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร์นะครับหลายคนก็น่าจะสงสัยว่าหมอเขาตรวจอะไรบ้างคุณหมอเขาก็จะตรวจเบื้องต้นถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า PE หรือ Physical Examination เราจะเริ่มตรวจตั้งแต่หัวยันหางทีนี้ในกระต่ายก็จะมีหลายจุดที่อาจจะแตกต่างกันน้องหมาน้องแมวบ้างคุณหมอเขาจะเริ่มตั้งแต่ใบหูไล่ลงมารวมถึงดูบริเวณขอบใบหูนะครับรวมถึงในช่องหูว่ามีเอียแวะมีขี้หูมีอะไรนะครับไล่มาที่ดวงตาตาสดใสมีตาปิดมีขี้ตาไหมขอบตาแดงมีน้ำตาไหลมากผิดปกติไหมนะครับใช้เขาเรียกว่าการคำตรวจนะครับคำตรวจตั้งแต่ขอบล่างของดวงตาใบหน้าใต้คางนะครับรวมถึงสังเกตบริเวณช่องจมูกถ้ามีพื้นผิวขรุขระต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องฟันได้หรือบางทีเราจับบริเวณแก้มแล้วก็ตายมีลักษณะสะดุ้งมีการเจ็บอย่างเงี้ยครับหรือมีการลักษณะปวดบวมหรืออาจจะมีเรื่องฝีได้นะครับแล้วก็ดูช่องจมูกมีน้ำมูกไหมนะครับมานี้เราจะเริ่มลึกขึ้นนิดนึงอาจจะต้องเปิดดูฟันหน้าก่อนนะครับมีการสบมีการผิดปกติไหมมีการสบการที่ถูกต้องไหมสีของฟันดีไหมไล่มาต่างๆนะครับบริเวณลำตัวดูผิวหนังนะครับดูขาหน้านะครับมีลักษณะผิดปกติไหมเล็บครบไหมเล็บงอไหมนะครับขนใต้ฝ่าเท้าขาหน้าปกติไหมนะครับไล่บริเวณลำตัวนะครับอาจจะสังเกตการหายใจแรงหรือเร็วเกินไปไหมนะครับหรือมีเสียงดังออกมาบริเวณช่องอกหรือเปล่านะครับก็ไล่เราก็จะมาดูส่วนของช่องท้องนะครับทำตรวจว่ามีลักษณะแน่นไหมมีการป่องของท้องผิดปกติไหมหรือบางครั้งเขาอาจจะใช้สเตปโตสโคปหรือหูฟังนะครับฟังบริเวณช่องท้องว่ามีการมีเสียงเคลื่อนตัวของลำไส้ไหมปกติแล้วพวกคนจะมีเสียงเคลื่อนตัวอยู่ด้วยถ้าไม่มีเสียงเลยก็อาจจะผิดปกติหรือมีเสียงมากเกินไประบบทางเดินอาหารอาจจะผิดปกตินะครับไล่ดูพวกต่อมต่างๆนะครับไล่มากล้ามเนื้อขาปกติไหมรวมถึงฝ่าเท้าไล่มาถึงใต้ฝ่าเท้าและดูฝ่าเท้าปุ๊บฝ่าเท้าขาหลังนี่สำคัญมากคุณหมอเขาจะดูเล็บครบต่างๆแล้วก็ดูบริเวณฝ่าเท้าข้างล่างว่าขนคลุมดีไหมมีแผลมีโรคเกี่ยวกับฝ่าเท้าหรือเปล่านี่คือการตรวจเบื้องต้นเขาเรียกว่า PE หรือตรวจภายนอกนะครับครับก็นอกจากการที่เราตรวจสุขภาพเบื้องต้นใช่ไหมครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำให้ทำก็คือการถ่ายพยาธินะครับทางเดินอาหารแล้วก็หยดยาป้องกันพวกปรสิตภายนอกนะครับก็แนะนำว่าจริงๆทำได้ตั้งแต่อายุประมาณ2เดือน3เดือนขึ้นไปนะครับอยากเชิญชวนให้ทุกคนที่เลี้ยงกระต่ายหรือว่าสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกนะครับก็สามารถเข้ามาให้ทางโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร์นะครับดูแลได้นะครับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะครับก็อาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ500บาททางโรงพยาบาลมีแพ็กเกจตรวจสุขภาพเป็นชุดนะครับก็จะมีราคาพิเศษนัดหมายกับทางโรงพยาบาลได้เลยครับทางช่องทางทั้งทาง Facebook ทาง LINE แล้วก็ทาง Instagram ได้เลยนะครับ